ป็นส่วนอันเลยและเอ็ดเลยว่าจึ้งอันจูดทูบก้อนและจึ้งอันเฮ้อไปลกส่วนเฮ้อไปลกหญ้าอยู่ส่วนนกกระบอกเข้าเจอคือกันเนาะแน่ตอนนี้ก็จูดทูบ4เซนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนจูดทูบแล้วก็เกี่ยมลุยลกหญ้าส่วนเฮ้ออีแม่ล้วนแหละหญ้าล้วนๆแซ่บอะแท้ว่าทุกคนคนมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับนกสายเดียวคือเก่านะจ๊ะตัวอ้นบ่ต้องเอาฮอดเด้อทุกคนคลิปนี้ก็บ่มีตัวอ้นคือเก่าเนาะจะมีแต่ตัวนกและก็ตัวกระทิงแดงน้องสายลานั่นเองเนาะสําหรับมื้อนี้นกกาจิพาไปลกหญ้าสวนยามแลงเนาะอันนี้อุปกรณ์เฮาเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่อันนกก็ยังแปลกเจออยู่เนาะว่าอีแม่บอกว่าเฮ้อไปลกหญ้าสวนแต่ว่าเวลาไปฮะแล้วเฮ้ออันเอาทูบไปจูดพ่อมันน่ะก็ยังว่างงงงเออแม่จะแม่ติจูดเอ๋เหรอเศร้าว่าเอาทูบมันไปจูดพ่อแล้วเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะว่าจักแม่จิจูบจูบบ่แม่เนาะจักแม่จิจูดทูบอันเลยอีกแล้วเฮาเกียมไปเบิ่งนําเดียวเนาะนกกีพาทุกคนไปลกหญ้าสวนหญ้าอันสวนอยู่อันสวนหอมกันกับเนาะอีแม่เฮ็ดไว้อุปกรณ์เฮาก็เกียมเรียบร้อยแล้วก็มีแต่เกียมไปแล้วเนาะแล้วก็ก้อนจีลกนี่ก็ต้องจูดทูบอีกมือส่วนก็บ่ได้อยู่ไกลอันเลยดอกทุกคนอยู่อันข้างเฮือนนี่แหละเนาะข้ามหัวไปอันหัวอันเดียวนึงก็ฮอดแล้วป้าเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าจิเป็นส่วนอันเลยและเอ็ดเลยว่าจึ้งอันจูดทูบก้อนและจึ้งอันเฮ้อไปลกส่วนเฮ้อไปลกหญ้าอยู่ส่วนนกกระบอกเข้าเจอคือกันเนาะไปทุกคนไปเบิ่งกันเลยเนาะบ่ซักซาเสียเวลาไปมาเนาะทุกคนตอนนี้เฮากำลังจีฮอดอันส่วนบ่อนจีไปลกหญ้าแล้วเด้อนำนกมาเลยมาทางนี้มาทางนี้ไข่ประตูโฮเข้ามาก่อนไข่ประตูโฮประตูหัวประตูโฮก็ได้ประตูอเลยก็ได้ส่วนท่านกะจิยู่อันทางเนอค่ะนะเฮยู่บ่อนก็จะรักเครือขมเนาะมันคุ้มโอ๊ยฟันมันทิ่มแบบว่าเราต้องแปลงทางก่อนทิ่มเข้ามาอันนี้ก็คือประตูอีกหนึ่งอันหนึ่งประตูที่เราจะเข้ามาในสวนแทนยังพอทันทอดสวนเถื่ออันนี้เป็นประตูเข้ามาในสวนเสร็จอะไรเลยจะเทิงกว่านี้ไม้ตำตอมนำมานำมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาฮอดสวนแม่เท่าต้อยแล้วเนาะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกคนเข้าสู่สวนแม่เท่าต้อย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 แต่ว่าบอกอย่าลืมเด้ออันอีแม่เนาะบอกว่าก่อนจะมาลกหญ้าบ้างไหมบูฮู้ว่าพักหรือว่าหญ้าอันเลยเขี่ยวจันพานเมื่อจักพักจักหญ้าป่นเดียวเมื่อแต่ว่าอีแม่ว่าก้อนจีอันมาลกหญ้าสวนเฮ้อจุดทูบก่อนครอบอันอันเลอบุเศร้าว่านะมาตอนนี้เฮาก็สิมาจุดทูบเบิ่งอันทางเลออยู่ทางหัวลมจุดอยู่นี่ก็ได้แหละเนาะและอันทูบที่เฮาเกียมมาจุดในมื้อนี้นั่นก็คือแทนอันนี้เป็นทูบกันยุงสนิทพิเศษเนาะเพราะว่าอยู่สวนฮะตัวยุงหลายแท้หลายว่าพอจะเข้ามาไหมกัดมดเลยนี่นะอันนี้ยังใครบ่ทันกัดตาเลยเนาะเพราะว่านกโบแมนขนเนื้อหอมมาเลยบ่มักกัด มาเฮามาเริ่มอันจุดทูบครอบตัวยุงเจ้าทิ่นเจ้าฐานนี่ครอบเจ้าทิ่นเจ้าฐานยุงก้อนเลยอันเราจึงมาลกหญ้าเนาะเบิ่งอันหญ้าส่วนอีแม่กับบูฮู้ว่าอันเลยเป็นพักอันเลยเป็นหญ้าบูฮู้เลยทุกคนพอแต่ว่ายุงมันก็เริ่มมาและคันหมดแล้วเนาะ
เอาปะไปนี่ก่อนมาเริ่มจุดเลยอันนี้กระเม่นทูบอเลอบุภาษาอเลอบุอันนี้เผอจิฮูนอฮูแต่ว่ามีตัวยุงตัวแมงอันนี้แหละว่าอันมันกันยุงกันแมงสาบอีกเอาจิจูด4เล่มบัดเดียวเลยเนาะโอ้อันนี้เนาะคือทูบ4เส้นเฮาจิมาจุดอันไล่ตัวยุงเออแต่ว่าก่อนเฮาจิจุดเฮาก็ต้องอันมีการว่าวการว่าในนึงได้จังหน่อยมีแต่จุดไปแล้วตัวยุงมันพัดมาอีกเมื่อเลยโอ้ยสวยแท้ๆเนาะเออตัวยุงตัวแมงวันแมงสาบแมงเลยเอ้ยจุดทูบไปแล้วก็ยาอันมาเกาะมากวนเด้อจิมาลกหญ้าสวนเฮ้ออีแม่อันนี้นะจุดทูบเพ้ออะไรก็อย่ามากวนอย่ามาต้อยอย่ามาต้อได้มันลกหญ้าสวนได้อันนี้ก็เบิ่งแม่ตัวยุงตัวเลอบักไก่ลายมาลกหญ้าสวนเผอกระบอมาได้มาเธอเลยจูดทูบเท่านั้นและเผอจะอยากมาบัดนี้นะเออมาเริ่มจูดทูบก่อนเอาใต้ทูบกับอะไรอิงเมื่อบัดนี้ฝนลมบักแห้งอีแม่ว่าเฮิดจูบอันเออ อีแม่ว่าเฮิดจูดเส้นเดียวแต่ว่าเฮาจูด4เส้นเลยเนาะง่ายดีเอาจูดปานเลยกับไรจะเคลื่อนเจ้าหน้ากับไฟอีพ่อพัจจิไม่เมื่อแล้ววันนี้ปาอันนี้กับไฟสามหองเอาเทียนเฮาบ่เห็นซ้ำบ่เห็นอะไรกับย่าเนาะจูดเนี่ยนี่แหละอันนี้มันยืมกับไฟอีพ่อมาแน่ตอนนี้กับจูดทูบ4เซนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนจุดธูปแล้วก็เกี่ยมลุยลกหญ้าสวนให้อีแม่ล้วนแหละเออซะว่าฝนลมมาทางนี้แล้วเฮาก็ปักเสื้อบนนี้ปักไว้นี่เลยเด้อเอออันนี้เป็นธูปกาพะเลอบุบูฮู้ยังแม่นภาษาเหลือนี่บ่เข้าเจอมาทุกคนหลังจากที่เฮาอันจุดธูปแล้วเฮาก็สิมาเสียหญ้าสวนซะเนาะบัดนี้เนาะอันนี้เนาะทุกคนก็คืออันส่วนหอมก้านกล้ามอีเม่หนะแต่ละเดือนเศร้าหันกันลกไปขายก็ได้ขายดีข้างแน่ก็อันนี้เห็นเป็นเขียวๆอันนี้กับโบแมนหอมก้านกล้ามมืดดอกหญ้าปนหอมก้านกล้ามแต่ส่วนหลายจะเห็นเป็นหญ้าเนาะหอมก้านกล้ามก็มีแต่หน่อยเดียวนึงมาเด้อมื้อนี้นกกัดจิพาทุกคนมาลกหญ้าสวนช่วยอีแม่เนาะหรือว่าเสียหญ้าสวนนะคําว่าเสียหญ้าสวนบางคนก็สิบ่เข้าเจอเนาะค่ะว่ามันลกหญ้าสวนแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าเอ็ดหญ้าเอ็ดส่วนภาคเอ็ดอันเลยเนาะแล้วว่าหญ้าหลายแท้หลายว่าแม่มีแต่หญ้าหมดทุกคนภาคแล้วสิบ่ได้กินย้อนเลยก็มีแต่ลกขึ้นแล้วเนาะมื้อนี้เนาะถ้าขอนี่กับบู้ว่าจะเอามาเอ็ดเลยเอามากับบู้ได้ใส่เลยใส่มือลกง่ายก่อนต้นหอมไหมงามแท้งามว่าทุกคนอันนี้หอมก้านกั้มหอมก้านกั้มเนาะคนอันไทยเสียงขวางกับเจ้าจะห้องว่าหอมก้านกั้มแต่ว่าอยู่ทางแข่งอื่นหรือว่าทางประเทศไทยกับเจ้าเรียกว่าเลยกับคอมเมนต์บอกนกเด้อทุกคนบางคนก็เจ้าห้องว่าหอมลาบแต่ว่าบ้านนกห้องว่าหอมก้านกั้มเนาะอันนี้ถ้ามาลกง่ายอีก 2-3 มือแล้วมันกับอันเป็นตาตัดไปขายแล้วงามนี้แพงได้ทุกคนโลนึงละ100บาทถือกันราวก็ 30,000 กีบอันนี้ก็คือน้องทรายโตกะทริงแรงเนาะที่อันมาลกง่ายสวนน้ำนกมื้อนี้เพราะว่า3เอ้ยน้องเฮาจะซื้อแบบตัวสัตว์มืดนะอันนี้เป็นน้องสายลาเนาะแต่เบิ่งหน้าเท่าแท้ๆว่าหนวดโป่งมืดเลยทุกคน บ่ได้มาลกคนเดียวเด้อมาลกนําน้องสายลาซื้ออันโตกะทริงแดงทางด้านนี้กะจีขี้ไล่นิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีหญ้าหลายเลยอันภาคเฮามันขึ้นบ่ได้หั่นน่ะอันนี้เป็นหญ้าหรือว่าเขาจะเรียกว่ากาฝากอยู่ในน้ำพักนั่นเอง
านนี่เป็นหญ้าล้วนๆเลยอันที่เห็นอยู่นี่ฮั่นบ่แม่นผักเด้อทุกคนอันนี้เป็นหญ้าเนาะหญ้าอันนี้ฮั่นบางคนก็เจ้าก็เอาไปต้มกินแต่ว่านกบ่เคยกินจักเทื่อเนาะได้ยินบางคนก็เจ้าว่าคันผู้เลอกินบ่ถูกฮั่นก็เมาเด้ออันนี้เด้อหญ้าล้วนๆนานที่หนึ่งเฮาก็ลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเด้อันนี้ลกเอาหญ้าออกมาแล้วเหลือแต่นานที่สองอันนั้นนานที่สองฮั่นจีเฮออันโตกระทิงแดงลกท้าเนาะนกสิพาทุกคนมาเลาะเบิ่งสวนผักหอมของอีแม่ฮะนะเนาะเฮาไปเลาะเบิ่งนำกันเลยเนาะว่ามีผักหอมอันเหลือแด้เพราะว่านกกาบอสู้ได้มาดอกเนาะดนๆก็จิมาเทื่อนึงมาลกหยอกลกหญ้านี่แหละเนาะป้าทุกคนไปเบิ่งนำเดียวเลยว่ามันมีอันหอมอันเลยหรือว่ามีผักอันเลยอีแม่ปลูกอยู่นี่แดเนาะทางด้านนี้ฮันพ่นก็จะปลูกเป็นอันหอมหอมป้อมหรือว่าความไทยเขาจะเรียกว่าผักสีฝรั่งผักสีแค่น่ะเขาความไทยก็เจ้าจะเรียกว่าผักสีเนาะแต่ความลาวก็เจ้าจะเอิ้นว่าหอมป้อมอยู่นี่ฮันหากระเฮ็ดเมื่อทุกคนมันก็เลยว่าบ่อยากงามปานเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นดินแบบดินดากขนาดดินดากปนอันขี้หินขนาดมันบ่เป็นดินดำที่แบบว่ามันที่แปลว่าเฮาเฮ็ดสวนมันจะเป็นดินดากแล้วก็จะมีขี้หินหลายนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหอมกันกำแต่ว่าสีแห้งแรงนิดนึงฝนบ่ตกอันนี้ก็หอมกันกำคือเดียวเนาะทุกคนส่วนต้นเอ๋อหั่นยังบ่ทันได้ปลูกอะเลยหาก็คุดแล้วทางที่ทางนี้หั่นก็เป็นส่วนหอมกันกำคือเดียวเนาะอันนี้ก็พุ่นยาวเยียดไปฮอดเนอพุ่นเลยจะปลูกเป็นหอมบอกหอมบัวแล้วก็อยู่ทางด้านนี้เนาะทุกคนเฮาก็สิปลูกเป็นอันต้นมากมังกรแด้และตอนนี้นกกาเห็นต้นเห็นมากมังกรที่กำลังซุกแดงเอื้ออาหาเลยเนี่ยทุกคนเห็นบ่เด้อันนั้นเนาะคือมากมังกรที่แบบว่าอีอันแม่เพิ่นปลูกขณะมันกำลังซุกคักแน่แล้วสงสัยอีแม่บ่ได้มาส่วนดนแล้วเนาะเพิ่นก็เลยบ่ฮู้ว่ามากมังกรท่านมันซุกแหละเราไปเบิ่งกันเลยเนาะเหยียบนานพักนี่ไปอันนี้ก็คือมากมังกรยังบ่ทันสุกอันนี้หาก็เป็นเขียวๆนะนี่อยู่แต่ว่าน่วยเนอฮะเนาะแต่ว่าน่วยแต่ว่าน่วยนี่ฮะนะทุกคนอันมันเป็นตะกินแล้วก็ฮะเนาะเอาจีเอ็ดเนาะเลิฟอันนี้ปูน่วยเยอะแท้เยอะว่ะมื้อนี้ถือว่านกโชคดีเนาะทุกคนมาสวนเทื่อเดียวกะเห็นมากมังกรซุกอยู่นี่เลยนี่ป้าเฮาจะทำยังไงเฮือได้กินมากมังกรเอาอันนี้ออกก่อนป้ามากมังกรน้อยเยอะแท้เยอะว่ะอันนี้มันสุกเป็นตะกินแล้วก็นี่เนาะป้าทุกคนทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินมากมังกรมาส่วนเทื่อเดียวก็ได้กินมากมังกรหน่อยบักเยอถือว่ามาเทื่อนี้คุ้มสุดคุ้มเลยเนาะเนี่ยอันนี้มันร่นและแสดงว่าเฮากินได้แล้วเนาะมันอ่อนๆล่ะเป็นตาแสบอะแท้ว่านี่เนาะทุกคนนกมาสวนและนกมาเห็นมากมังกรนกบ่ฮู้ว่าจีเอ็ดเนาเลอบัดนี้น่ะสงสัยอีเม่บ่ได้มาสวนแล้วเพิ่นต้องบ่ฮู้แหละเนาะว่าอันมากมังกรเบิ่งแม่น่วยบักเยอะๆนะซุกอยู่นี่น่ะทุกคนอีเม่ฮั่นบ่ฮู้แท้แหละคันว่าเฮารักกินจิว่ารักกินนี่มันก็อันจีอันนั้นไปเนาะคันว่าเฮากินนี่อีเม่ก็คือจิบ่ฮู้ดอกเนาะนกกะจิพาทุกคนมาซีมากมังกรสดๆจากต้นเลยเนาะมื้อนี้สดๆจากต้นจากสวนอีแม่เลยฮะนะจิพาทุกคนมาลองซีมเนาะว่าจิเป็นเราเลยแล้วจิปอกซีมเลยแล้วได้ป้าทุกคนเอาอันนี้ป้าสีอันแดงจันพานอู้เป็นตาแซ่บเอาแท้เอาว่าถือว่าโชคดีเอาแท้เอาว่าเนาะมาสวนมือเดียวกะอันได้มากินมากมังกรแม่ทุกคนเห็นบ่เห็นเนื้อมังกรบ่นี่เป้าโอ้เป้าเป็นตาแสบขนาดเลยทุกคนเบิ่งแม่มังกรน่วยบักเยอะ
จังแม่นเผอบุญออกมาปะคือมันซุกอยู่นี่เอาแท้ว่าใครแต่ว่าคนอื่นบ่เห็นแล้วเขาจีเอาอันเขาเอาไปกินก้อนฮะนะมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อนกจีลองซีมเบิ่งเนาะว่ามังกรอยู่ส่วนอีแม่นี่จีแซ่บปานเลยฮะนะจีแซ่บซ้ำเลยมาเนาะทุกคนทํามาซีมน้ําเดียวเลยเนาะวันนี้เนาะเอาอะไรได้เอาอะไรได้หวานกรอบสดสุดยอดเลยแบบว่าความแซ่บบ่เฮาเว้าเลยทุกคนที่กินเอาเลยเนาะมันกินยากนิดนึงน้อยมันยื้อพุ่นมามังกรสดๆจากต้นแซ่บแท้ว่าหอมหวานกรอบๆแบบเนื้อมันน้ำมันซุ่มๆซุ่มๆแต่กระซุ่มกระช่วยอยู่ในปากเลยจอดนี้กระทิงแดงก็กำลังลกยาสวนอยู่แต่ว่านกมาแถวนี้และนกเห็นอันมากมังกรนกก็เลยมากินมากมังกรท่าเฮออันกระทิงไปลกยาสวนท่าเนาะแซ่บอะแท้ว่าทุกคนมากมังกรสดๆจากต้นมื้อนี้ถือว่าโชคดีเอาแท้ว่าเบิ่งแม่แซ่บเนาะหลังจากที่อันเฮากินแล้วเพื่ออีแม่จีบอดส่งใส่ฮะน่ะเฮาก็ต้องปกไว้คือเก่าปกไว้แบบเพื่ออีแม่จีบอดส่งใส่ซีมแล้วแล้วก็ปกไว้แบบนี้เนาะอย่าเซลเด้ออันนี้เดี๋ยวน้องสายกระทิงแดงจีไปบอกอีแม่เนาะว่านกมาลักกินมากมังกรเศร้าฮะน่ะนี่นกก็บ่ได้นกบ่ได้ลักกินเนาะนกซีมซื่อๆเด้ออันนี้ทุกคนหลังจากที่ซีมมากมังกรอีแม่แล้วแล้วเนาะทุกคนนกกาจะไปลกหญ้าสวนต่อเลยเนาะสําหรับวิดีโอนี้นกกาจะเอาซ้ํานี้ก่อนแล้วพบกับนกในวิดีโอต่อไปเนาะแต่ก่อนจะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กับกดซับตะไคร้ให้กับช่องสาวเสียงขวางเด้อเด้อทุกคนเพื่อเป็นกําลังเจอเนาะเฮ้อนกและกาโอนมีกําลังเจอเฮ็ดคลิปวิดีโอเมื่อต่อไปอีกทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าบ๊ายบาย